สวัสดีครับมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเกมคู่นี้ครับบางกอก FC ครับเจ้าถิ่นลงสนามเจอกับ AUU Inter Bangkok นะครับประตูเป็นยานสิทธิ์สุขเจริญนะครับหมายเลข45นะครับแผงหลัง4คนนะครับมีโกชิโอคุโบะนะครับชายาโคจิมะนะครับวัชิรวุฒิพุทธบรรลือทองเกลี้ยงครับไคเกะลิผู้สอนก็กิจกรกระสายเงินนะครับผู้ช่วยมามาดูโฟโฟน่าและก็ผู้จัดการทีมครับอิสเรศพิ้งเสือครับทิศห้วยลึก23ชัยพลพันวิเศษครับ24เมทัศยุทธันที่เหลือก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะแพ้2แล้วก็เสมอ2นะครับตามมาครับยิงจังหวะนี้ไปติดบล็อกอีกครั้งนึงกัปตันทีปรวัตโอ้โหยิงจังหวะนี้เบาไปครับดูกับประกอบ4ของเราได้สนุกเลยครับนี่ครับจังหวะลุ้นเมื่อสักครู่ครับกัปตันทีมนะครับปรวัตสิทธิ์ยังได้อยู่ครับครับพาหนีมาแล้วโอ้โหจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหไปตรงตัวยานาสิทธิ์ครับโอกาสทองของชัยพลพันวิเศษครับนี่เป็นโอกาสลุ้นของอินเตอร์แบงคอกนะครับจังหวะโอ้โหนี่ครับหลุดมา2คนครับแต่หนีมา2คนแล้วก็ได้หลุดเข้าไปยิงในเขตโทษของเชียร์พลครับถือว่าโอ้โหจังหวะยิงเนี่ยน้ำหนักไม่ได้ทิศทางไม่ได้ครับโอ้โหเหมือนกับส่งขึ้นมาดูศักดิ์ให้มาประชิดวุฒิประชิดวุฒิจังหวะนี้แล้วตรงล่องของชัยาโคจิมะไม่เข้าครับโอ้โหคือมุมมันหมดแล้วครับจังหวะลบตัวยิงของชัยาโคจิมะครับนี่ครับจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านของวชิรวุฒิครับบอลเนี่ยผ่านหมดครับแต่ว่าโอ้โหนี่ครับมีชยาโคจิมะที่อยู่เสาไกลแล้วก็พยายามทิ้งตัวสไลด์ได้ครับโอ้โหแต่ว่ามุมตรงนี้มันก็ไม่บรรยากาศในช่วงพักครึ่งนะครับโกชิโอคุโบะนะครับก็ปรับเสื้อเป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสที่เขาลงสนามลงเล่นทุกวันอาชีพ300นัดนะครับรวมทุกสโมสรนะครับตั้งแต่ที่ค้าแข่งในญี่ปุ่นครับรวมถึงมาเล่นที่ประเทศไทยของเรานะครับตั้งแต่ปี2014ครับนี่ก็เข้าสู่ปีที่9ครับของโกชิโอคุโบะนะครับในการค้าแข่งในเมืองไทยนะครับเต็มครับยิงแป๊กไปแล้วจังหวะนี้โดนสวนกลับนะครับอภิวัตรแผลขึ้นหน้ามาครับหลุดเข้ามาจังหวะนี้หลุดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเป็นผู้มาเยือนครับขึ้นนำก่อนนะครับจากตัวสำรองครับธนสรจันโคตรครับโอ้โหนี่ครับเบียดอยู่กับทางบรรจงครับแล้วโอ้โหเหลี่ยมดีกว่าครับซ้ายตรงนี้ยิงบอลโอ้โหผ่านยานาสิทธิ์แล้วก็ค่อยๆกลิ้งเสียบมุมหน้าต่างเสาไกลเข้าไปครับตัดเข้ามาด้านในครับใครมาที่วชิรวิทย์ออกมาทางด้านซ้ายวิทยายิงลูกนี้แล้วบอลฉลับแล้วเรียบร้อยครับนะครับตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้ตัวสำรองเหมือนกันครับที่ลงมานะเป็นผู้ตีเสมอให้กับมาก่อน FC ครับลูกนี้ถือว่าต่อบอลเกมรุกกันได้สวยนะครับเปลี่ยนจากนั้นขวามาซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ของวิทยาไปฉลับเลยครับโอ้โหบอลเนี่ยไปฉลับทางทัชพลคนมั่นครับแล้วก็เลยเปลี่ยนทางครับลูกนี้ต้องดูว่าจะแมนแค่ไหนครับจังหวะเปิดของประตูศักดิ์หยอดมาหน้าประตูแล้วบ่งใช้ลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำ2ต่อ1ครับชยะโคจิมะครับประตูแรกในการมาการแข่งกับบางกอก FC ครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำครับให้กับบางกอกขึ้นนำอินเตอร์แบงคอก2ต่อ1ครับดูครับจังหวะเปิดของพดุงศักดิ์ครับหยอดมาที่เสาแรกแล้วชยะโคจิมะโฉบเครื่องมาหม่งตัดหน้าครับแล้วบอลลอยผ่านมือของพันธกิจเข้าไปครับเปิดมาเสาแรกมงเช็ดมาแล้วจังหวะนี้วิทยาเข้าไม่ถึงแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหบอลไม่ตรงครับจังหวะยิงสวนของบรรจงครับบอลหลุดเสาออกไปครับนี่ครับเกือบได้ลูกสามครับเติมขึ้นมาของในด้านของบรรจงครับแม่เอาแล้วสั้นเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้ปั๊มกันแล้วนะครับพดุงศักดิ์ได้บอลขึ้นมา3คนให้มาที่แสบยับแสบยับยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1ครับน่าจะเป็นประตู
ตอกย้ำ3แต้มเลยครับสำหรับบางกอก FC ครับลูกนี้แล้วเป็นประตูแรกของขยามยับด้วยครับนี่ครับมีใครแก้รออยู่โล่งๆครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยสัญชาตญาณกองหน้าครับยังไงก็ต้องยิงเลยครับหลุดเดี่ยวมากงี้ครับแล้วก็ไม่พลาดครับเอาสายตรงนี้จอดไปแล้วโหชกทิ้งไปได้ครับบอลคนนี้จะเสียบใต้คานครับยานาสิทธิ์ถอยแล้วก็ปัดทิ้งหลังไปครับลูกนี้นี่กะเล่นงานเสาไกลเลยครับวันนี้ยานาสิทธิ์เองก็มีจังหวะเซฟแล้วก็จบเกมครับบางกอก FC เก็บ3แต้มได้สำเร็จครับเอาชนะอินเตอร์แบงคอกไป3ประตูต่อ1ครับทีมเยือนนำก่อนนะครับจากธนาสรจันโคนาที52ครับแต่ว่าบางกอกมายิงคืน3ลูกรวดนะครับไล่จากวิทยาพรประสาทนาที55ครับสยะโคจิมะนาที75แล้วก็ปิดท้ายจากสยามแยบครับนาที88ครับจะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงครับขณะที่อีก3เกมครับก็ยังคงมีลุ้นกันในการเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับก็คงต้องลุ้นกันต่อไปครับสำหรับแฟนบอลกระทิงเพลินนะครับ